กระบี่มือหนึ่งพี่กล้องมาแล้วกล้องเขาถ่ายแล้วกล้องถ่ายแล้วต้องครับคุณผู้ชมครับกระบี่มือหนึ่งไม่ต้องเลยปากมันแบบไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วกล้องเห็นแล้วนี่แหละนะพี่คมสันน้องเห็นนะว่าพี่ชอบกินปลาท่องโกขนาดนี้ไงวันนี้เนี่ยน้องเราไปจัดหานะคะปลาท่องโกเจ้าเด็ดเจ้าดังแห่งเชียงใหม่บ้านน้องเองมาฝาก Unbelievable เป็นไปไม่ได้พี่ไม่เชื่อจะมีปลาท่องโกที่ไหนในโลกนี้นะจะมาอร่อยเท่าร้านเฮียโอปากซอยโมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งไม่มีทางครับเฮียโอ is the best อร่อยที่สุดครับ มีสิคะมีแน่นอนค่ะแล้วขอบอกนะคะว่าปลาท่องโกที่พี่ทานอยู่นี่นะคะ มันทั่วไปมันธรรมดาร้านไหนเขาก็ทำกันแบบนี้ ร้านโกเหน่งของน้องนี่นะคะที่เชียงใหม่บ้านน้องเนี่ยเจ้าสามารถทำเป็นรูปทรงต่างๆได้อยากได้ตัวอะไรสั่งมาเลยค่ะเดี๋ยวทำเป็นตัวอะไรก็สั่งได้หมดเลยเหรอเฮ้ยแบบนี้ไม่เคยเห็นนะเปี๊ยะแต่ที่สำคัญนะมันกินได้หรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าโถกินได้ค่ะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะสักอยากจะรู้แล้วสิคะอยากรู้ไปดูไหมไปพอกันเลยเจ้าที่เชียงใหม่บ้านน้องเองมือหนึ่งไร้เทียมทานคุณผู้ชมครับมื้อเช้าถือว่าเป็นมื้อหลักที่สำคัญต่อร่างกายและอาหารเช้าที่ถือว่าท็อปฮิตสำหรับคนไทยอย่างเราก็คงหนีไม่พ้นข้าวเหนียวหมูปิ้งและน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกซึ่งปลาท่องโกทั่วๆไปหน้าตาก็จะเหมือนกันแบบนี้ล่ะครับแต่สำหรับกระบี่มือหนึ่งปลาท่องโกของเราเป็นแบบนี้ครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยเคยเห็นปลาท่องโกที่เป็นรูปทรงแบบนี้ไหมคะไม่เคยอะค่ะและผู้ที่เนรมิตปลาท่องโกเก๋ไก๋เหล่านี้เป็นใครไปซะไม่ได้นอกจากโกเหน่งสำริดมหาพรามหรือที่คนละแวกนี้เขารู้จักกันในนามโกเหน่งปลาท่องโกสั่งได้จริงๆเราก็ขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเป็นอาชีพโดยปกติทุกวันอยู่แล้วเผอิญอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยลูกชายยังเล็กอยู่ก็ไปเที่ยวสวนสัตว์กันที่เชียงใหม่เรานี่เนาะก็เที่ยวไปหลายที่แล้วไปชอบไอ้เจ้าจระเข้มันมีเยอะมากมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้กลับมารุ่งขึ้นเราก็เอาแป้งมาลองปั้นเลยตัวแรกเลยไม่เป็นจระเข้หรอกแล้วจะเป็นตัวอะไรก็ยังไม่รู้ไงแล้วก็ปั้นมาแล้วก็เหมือนขึ้นมาเหมือนจนเราพอใจเราก็ไปให้ลูกเขาก็มีความสุขเพราะเขาได้จระเข้สมใจครับแล้วในเวลาที่ฟ้ายังไม่ทันสว่างก็ได้เวลาที่โกเหน่งจะออกไปเปิดร้านทุกวันในเวลา5:30ก็จะมีผู้ช่วยพร้อมภรรยาและลูกออกมาช่วยตั้งร้านเพื่อรอโกเหน่งที่กำลังนวดแป้งให้ออกมาสมทบอีกครั้งซึ่งก็กว่า30ปีแล้วล่ะครับที่ร้านนี้ถูกจัดให้เป็นร้านไฮไลท์ที่ใครมาแอวเจียงใหม่ก็ต้องแวะมาขอบอกเลยนะครับว่าปลาท่องโกที่นี่ไม่ได้มีดีเพียงแค่รูปทรงที่แตกต่างแต่เรื่องรสชาติก็เป็นที่ถูกอกถูกใจแหมให้ดูสิครับขนาดปลาท่องโกรูปร่างธรรมดาพอทอดปุ๊บก็ขายหมดปั๊บถึงกับทำกันไม่ทันเลยทีเดียวแต่ถ้ามีใครมาสั่งรูปร่างที่แปลกจากปกติโกเหน่งเขาก็จัดให้แบบทันใจเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ในทันทีเลยล่ะครับไดโนเสาร์ที่ถูกทำขึ้นด้วยเวลาเพียงไม่ถึง2นาทีเท่านั้นแหมไวจริงๆเชียวครับที่เห็นไวแบบนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งไดโนเสาร์และก็มังกรถือว่าเป็นตัวโปรดของลูกค้าส่วนใหญ่เรียกว่าสั่งกันเยอะซะจนโกเหน่งสามารถทำได้อย่างชำนาญคล่องแคล่วที่สำคัญราคาก็ไม่แพงนะครับตัวหนึ่งก็ตกอยู่ที่ 20-30 บาทเท่านั้นผลงานที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ขอบอกเลยว่าคุณผู้ชมจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะโกเหน่งแกทำโชว์ในรายการเราโดยเฉพาะเป็นผลงานเซต12นักสัตว์
ชวดฉลูขานผอกมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกระกาจอกุลอุ้ยแค่พูดนี่ก็เหนื่อยแล้วล่ะครับผมละไม่อยากคิดเลยว่าตอนที่ทำจะยากแค่ไหนโหยกว่าจะได้ออกมาแต่ละอันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยจริงๆทุกขั้นตอนเลยนะการทำปังโกะตั้งแต่เริ่มผสมแป้งเนี่ยให้มันได้ส่วนผสมที่กรอบนุ่มแล้วก็ฟูกำลังดีเนี่ยเพื่อที่จะมาทำทั้งปังโกะด้วยแล้วทำเป็นรูปสัตว์ประหลาดอย่างนี้จากแป้งบางๆเนี่ยนะฮะต้องพองตรงนู้นพองตรงนี้ออกมาให้เป็นรูปสามมิติเนี่ยถึงตอนทอดอีกทีหนึ่งคนทอดเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้สวยกับไม่สวยได้เพราะว่าเวลาพลิกอีกด้านนึงก็จะพองอีกด้านนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเทคนิคต้องใช้ทักษะในการทำพอสมควรครับคือสรุปแล้วว่าทุกจุดอะถ้าผิดจุดไหนก็ไม่สวยเห็นไหมล่ะแหมบอกแล้วว่ามันยากดูอย่างเจ้าแพนด้าน้อยตัวนี้สิครับกว่าจะได้ลายดำที่อยู่บนลำตัวโกเน่งเขาเลือกใช้งาดำใส่ลงไปพอน้ำมันร้อนก็ถึงคราวปล่อยแพนด้าแล้วล่ะครับในที่สุดก็ได้แพนด้าน้อยของเราออกมาน่ารับทานซะไม่มีฮะแพนด้าน้อยผ่านไปก็ถึงคราวโลโก้คู่ใจของรายการเราบ้างงานนี้โกเน่งบอกเลยว่าสบายมากตอนจะเอาเลขหนึ่งของเราเข้าไปวางแล้วใช้นิ้วทั้ง5กำเลขหนึ่งไว้ตอนนี้ล่ะครับที่ถ้าใช้แป้งบางหรือว่าหนาไปรับรองว่าตอนลงทอดนั้นเป็นปัญหาอย่างแน่นอนนะยังไม่สุกนะครับแต่ก็เน่งขอตักขึ้นก่อนครับเพื่อจะทิ้งให้เนื้อแป้งได้เซ็ตตัวก่อนจะนำลงไปทอดอีกครั้งนี่ล่ะครับโลโก้กระบี่มือหนึ่งที่แทบไม่อยากจะเชื่อว่าทำได้จริงแล้วก็กินได้จริงๆแถมยังเหมือนของจริงแบบจริงๆคราวนี้มาถึงคิวของเจ้ามังกรกันบ้างแต่โกเน่งจะไม่ทำมังกรแบบที่เคยทำขายให้กับลูกค้าทั่วๆไปเพราะระดับกระบี่มือหนึ่งโกเน่งภูมิใจเสนอมังกร2หัวเริ่มด้วยการตัดแป้งแบ่งออกเป็น2หัวอย่างชัดเจนอุปกรณ์ก็ใช้เพียงแค่ที่ตัดแป้งอันนี้อันเดียวเท่านั้นล่ะครับเพื่อที่จะทำลวดลายให้กับมังกรทั้งตัวพอได้ลวดลายก็หันมาทำตาพอลงกระทะปุ๊บโกเน่งก็รีบทำการกลับด้านปั๊บเพื่อให้ทั้งสองด้านได้เซตตัวพร้อมๆกันเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าการทอดนั้นสำคัญมากๆถ้าน้ำมันไม่ร้อนหรือปั้นแต่ละส่วนมาไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวมังกรได้โดสิตัวมังกรเริ่มเปลี่ยนสีแล้วล่ะครับทั้งเหมือนและก็น่ากินซะจริงเชียวและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่มังกรจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเพื่อมานอนนิ่งๆเท่ๆอยู่ในจานแบบนี้ไม่ว่าจะมองมุมไหนหรือว่าส่วนใดก็บอกได้เลยนะครับว่าเหมือนจริงๆต้องใจฮะทุกรายละเอียดผมไม่ว่าปังโกนะผมว่าทุกเรื่องปังโกนี่อาจจะดูว่าเหมือนจิ๊บๆแต่จริงๆเนี่ยในความที่เขาเป็นปังโกของเขาจะทำยังไงก็ได้ปังโกที่จริงอ่ะแต่จะดีที่สุดอ่ะ
มันต้องใส่ใจเข้าไปทุกในรายละเอียดแล้วก็ผมก็มีคติของผมนะที่ผมทำงานอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่าเป็นเรื่องปังโกผมก็จะทำให้มันดีที่สุดแล้วผมก็จะพยายามทำให้สุดฝีมือเท่าที่ผมทำได้หลายคนอาจจะมองว่าการขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเป็นอาชีพที่ธรรมดาธรรมดาไม่ได้หวือหวาแบบอาชีพอื่นๆแต่จากวันนี้เห็นทีต้องเปลี่ยนความคิดซะแล้วล่ะครับเพราะพ่อค้าปลาท่องโกคนหนึ่งที่เชียงใหม่เขาเอาใจใส่ฝึกฝนและรู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่ทำแบบสุดหัวใจความสำเร็จจึงมาอยู่ในกำมือของเขาในวันนี้แหละครับโกเน่งสำฤทธิ์มหาพรหมโกเน่งปลาท่องโกสั่งได้เก๋ไก่อะฮิปสเตอร์มากเลยนะอย่างมังกรสองหัวเมื่อกี้เห็นไหมนี่ทึ่งมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะมังกรหัวเดียวเนี่ยนะก็ทำยากแล้วนะนี่ทำมังกรสองหัวเลยอะแบบเนี้ยนิสัยไม่ค่อยดีฮะนิสัยไม่ดียังไงครับพี่สุสันมังกรสองหัวไงเปียเหมือนนกสองหัวไงมังกรไม่ชอบไงยุ่งยังตะมุกอะไรเนี่ยไม่เคยจะขำเลยดีมากนะต้องขำนิดนึงนะโอ้แต่ว่าจำได้นะคะตอนที่เขาปั้นแป้งเนี่ยตอนปั้นแป้งเนี่ยน้องไม่คิดเลยนะคะว่าตอนที่เขาทอดออกมาแล้วเนี่ยจะสวยงามเหมือนจริงขนาดนี้แหมเรียกได้ว่าโกเน่งเนี่ยเขาเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้จริงๆและที่ชอบมากๆคือโลโก้รายการกระบี่มือหนึ่งของเราเนอะทั้งสวยงามและเหมือนจริงมากๆนะเรียกได้ว่าทึ่งกันแต่เห็นตอนอยู่ในกระทะเลยอะเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมครับถ้าคราวหน้านะครับขึ้นไปแอวเมืองเจียงใหม่นะเจ้าอย่าลืมแวะไปที่โกนแห่งกาดหลวงเจียงใหม่นะเจ้าก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะครับต้องขอย้ำขอประกาศกันอีกครั้งนะครับว่ารายการกระบี่มือหนึ่งของเรารับสมัครคนเก่งกาจมากความสามารถในทุกวงการครับโทรเข้ามานะนำตัวได้เลยครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับหรือถ้าใช้ Facebook นะคะก็แอดมาเป็นเพื่อนกันได้ค่ะที่ www.facebook.com/กระบี่ทีวี7ถ้าเรื่องที่คุณแนะนำเข้ามาได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศผู้แนะนำก็รับไปเลยโบนัสเลิศมูลค่ะ3,000 บาทและสัปดาห์หน้าจะมีสุดยอดมือหนึ่งท่านไหนมาแวะมาเยี่ยมเยือนโมเดลลิ่งแห่งนี้บ้างไปชมตัวอย่างกันเลยกระบี่มือหนึ่งสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้กับสเต็ปเท้าสุดเร้าใจเพื่อลนแล่นไปบนลานน้ำแข็งของนักสเก็ตทีมชาติเหล่านี้พุ่งทะยานไปข้างหน้าร่อนทลามาข้างหลังหรือกระโดดใส่เกลียวก่อนทำได้ไร้ที่ติและอยากรู้ต่างในคนนี้จะงัดตำรามากำราบเจ้าป่าต้องคุณต้องอึ้งทั้งบอกให้นั่งสั่งให้ยืนหรือจะให้สวัสดีก็ยังได้และตั้งสติกันให้ดีเพราะนี่คือยอดเด็ดวิชาล้วงคอราชสี Amazing ฟันน้ำนมเมื่อเจ้าหนูวัยเพียง5ขวบจะมาโชว์ลีลาลอดผลโจรทะยานไปบนจักรยานยนต์มอเตอร์ครอสแบบนี้ห้ามพลาดครับความวุ่นวายรอคนอยู่ทุกเที่ยงคืนวันจันทร์ช่อง7ครับเพื่อพบกับคนเก่งคนเจ๋งในโมเดลลิ่งแห่งนี้และอย่าลืมครับกลับมาพบกับความสดกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่าในรายการกระบี่มือหนึ่งลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายคนเห็นนะครับนี่เป็นเหรียญของคุณพี่เขานะครับโอเคคนดูแข่งนาฬิกาเหรียญไม่อยู่ข้างในนะครับเหมือนกับว่าเดี๋ยวพอกำลังทำอะไรอยู่นะบอกเลยครับเปิดออกมาคืออะไรครับ